นี้ให้นางรำนี่ไม่เจอกันนานมือเราเจ็บไปเลยครับผมทำไมโอ้โหที่ว่าเจ็บนี่คือจับจอบจับเสียงในไร่ไม่ได้เพราะเจอนางรำครับคุณก็คิดลึกเหลือเกินพูดดีพูดดีครับมองผ่านโควิดมา 2-3 เดือนนี่มองชุดนางรำแน่นเหมือนกันแน่นแน่นคงจะอวบอึมขึ้นฮะไม่รู้ทำไมสังเกตมือกีตาร์ผมด้านฝ่ามือนี่มาดูท่ามันชิบหายเลยเห็นถ่ายรูปไปหวานข้าวอยู่นะครับโอ้ก็ทำนาด้วยทำนาเป็นด้วยนะตายตัวเนี้ยช่วงนี้ปล่อยตัวนิดนึงปล่อยตัวให้เซอร์ถุนกลัวมันไม่เป็นเลยเนาะก็ขอขอบคุณมากครับสำหรับพุทธศาสนิกชนนะครับที่มาร่วมทำบุญกับทางวัดเขาใหญ่นะครับก็ขอให้บุญนั้นจงรักษาทุกท่านนะครับที่มาร่วมทำบุญกันใช่ครับตอนนี้นางรำเราพร้อมขึ้นสู่ด้านหน้าเวทีนะครับด้านฝ่ามือสีเหลืองๆนี่ก็คือช่องทิพย์หน้าด้านซ้ายมือนี่เสียแดงแป๊บนี่คือโอ้คุณต้องโบนนะพาพรครับนะครับโอ้นะครับที่ผมอยากรู้เนี่ยสารมงเขาใส่ไอ้นี่ไปตัดหญ้าที่ไหนอะไรวะเหมือนที่ตัดหญ้าเลยต้องการไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวนะบดเลยมิดลักไม่ตกกัดไม่ตกมิดลักสาลำวงนี่อดหอมแก้มเลยพาผมไปอดไปด้วยนะครับเขามีกระจกกันหน้าครับเขาเรียกอะไรวะแมสก็ไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะเฟสชิลโอ้เฟสชิลเอาชิลก็ชิลวะจริงแก่แล้วน่าจะสึกสาวไว้บ้างเรื่องอะไรมาครับด้านหน้าครับมาได้เลยครับผมนะครับไม่มีโต๊ะนั่งก็ยืนดูได้นะครับผมเดี๋ยวขึ้นมาร่วมสนุกด้วยกันนะครับวันนี้ได้สนุกแน่นอนครับผมนะครับผมสำหรับท่านที่ชื่นชอบผลงานเพลงใดสามารถแนะนำกับพวกเราได้ครับเขียนใส่อะไรมาก็ได้ครับใช่ใส่แรงร้อยดีที่สุดดีที่สุดอันนี้แรกๆเราก็จะเป็นลำวงย้อนยุคไปซะก่อนนะครับคำว่าย้อนยุคในที่นี้ก็จะเป็นเพลงยุคที่พวกเรายังไม่เกิดใช่ครับนักดนตรีจริงนักดนตรีนี่ยังไม่เกิดแต่ว่าหลายๆท่านที่มีอายุแล้วคงจะเกิดแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาฟังดูกันได้เผื่อจะย้อนวัยอดีตกันได้ครับผมยิ่งดึกเราจะจัดสนุกสนุกไปเรื่อยๆเราจะสลับเปลี่ยนไปด้วยใช่ใช่นางรำขึ้นสู่ด้านหน้าเวทีสีแดงสีเหลืองวันนี้เนาะถ้าเขียวกับแดงนี่แย่เลยเด็เขามารยาทดีพอเขาขึ้นมาเขาต้องมันอยู่เรียงกันแบบนี้นี่คนนั้นมันนอนทับต้องถือพิมพ์ที่ไหนมาวะเขาสลายมาอ๋อเหรอทางนี้ก็ไม่เห็นมีอ่ะมีแต่มีลายข้างล่างอันทางขวามือนี่มีอยู่บ้านผู้จัดการคนหนึ่งไม่ใช่ไม่มีแล้วเลิกไปแล้วสุพรรณบากครับผู้จัดการเฮ้ยมึงก็ผู้พูดเล่นมึงก็เอาจริงเลยนะตอนนี้ทั้งหมดทำความเคารพนี่ใส่เมื่อกี้เขาฮัลโหลครับผมประจำหน้าที่กันนะครับวันนี้ไม่มีสาวให้นะครับเต้นกันสนุกสนานครับสำหรับมิลลักและเต้นมิลลักและกลัมที่ติดตามผลงานของไม่ว่าจะเป็นน้องโบนภาพรหรือว่าช่องกติบ้านนาก็วันนี้เราขึ้นมาเต้นกันฟรีได้ทุกท่านนะครับก็ไม่เสียตังค์นะครับหรือว่าท่านใดจะร่วมทำบุญนะครับผมเชิญด้านบนได้เลยสารนู่นครับใช่สาราเลยสารมุงสองเวทีนี้เป็นแนวหน้าของเมืองเพชรทั้งนั้นใช่หน้าห้องน้ำนะรอยกบรับไม่ทันเลยแล้วได้จริงนะจริงโอ้ยฝ่ายลายเยอะจังเลยนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวก่อนเริ่มแรกเราจะมาทำอะไรก่อนผู้จัดการบอกไปสิก็เราจะให้นางรำได้รำถวายเจ้าที่เจ้าทางคุณชาครูว่างั้นเถอะเนาะทั้งสองผลงานเพลงเนาะตอนนี้ให้นางรำเข้าที่เป็นที่เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเรามาจะมาทำการรำถวายเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าบูชาครูของนางรำหรือว่านักดนตรีนั่นเองนะครับทั้งสองผลงานเพลงครับผมสำหรับมิลลักนักเต้นมิลลักนักรำสองผลงานเพลงนี้ก็อย่าเพิ่งขึ้นกันมาเนาะหลังจากจบบูชาครูสองเพลงเราจะจัดให้ขบวนให้กับพ่อเขาใหญ่3บุญงานเพลงครับรอบนะเป็นการแก้บนใช่ไหมต้องถวายให้กับเจ้าพ่อเขาใหญ่นะครับ3บุญงานเพลงในจังหวะย้อนยุคนี่แหละสาธุสาธุแต่2ผลงานเพลงนี้ก็มิลลักนักเต้นมิลลักนักรำก็อย่าขึ้นกันมาดูความสวยงามกันอยู่ข้างล่างก่อนครับนะว่านางรำคณะไหนจะเต้นบูชาครูกันสวยงามขนาดไหนเนาะครับผมว่าแล้วก็เอาไปเลยดีกว่าเนาะได้ที่นะครับเราเริ่มแล้วครับจังหวะแรกในจังหวะตะลุงถ้าไม่ทันสมัยรอบบูชาครูรอบแรกนะครับ